สวัสดีครับกรณ์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง T scanner คืออะไรแรกคือ T scanner คืออะไร T scanner นะครับเป็นอุปกรณ์ที่แกนวัตถุที่มีอยู่จริงสแกนเพื่อที่จะเอาไฟล์ TD ไฟล์3มิติสากลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟล์ STL ไฟล์นามสกุล OBJ อะไรเงี้ยเอาไปใช้งานต่อครับในส่วนของ T scanner เนี่ยคือการสแกนเนี่ยเราก็ต้องสแกนชิ้นงานให้ครบ360องศานะครับเพื่อที่จะได้รอบตัวชิ้นงานและออกมาเป็นไฟล์ TD ได้ซึ่งไฟล์ TD นั้นน่ะเราจะเอาไปใช้ต่อยกตัวอย่างว่าสมมติว่าถ้าเราต้องการที่จะ copy แบบชิ้นงานสักชิ้นหนึ่งปกติแล้วถ้าเราต้องการที่จะ copy ต้องการที่จะเขียนใหม่ไม่ว่าจะได้งานชิ้นนี้มาจากไหนแล้วโรงงานเนี่ยต้องการสั่งให้เราผลิตชิ้นนี้ให้หน่อยแต่กลับกันเราจะผลิตชิ้นนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องมีไฟล์ TD เพื่อเอาไฟล์ไปใช้งานไม่ว่าจะเป็น CNC Wacom หรือว่า TD Printing นะครับอย่างแรกเลยคือเราจะต้องเอาเครื่องมือวัดของเรานะครับมาวัดความสูงชิ้นงานแล้วก็วาดแคดตามวัดความสูงได้ประมาณ10นิ้วนะครับ11นิ้วเราก็ไปวาดในโปรแกรมแคดแต่ถ้าส่วนต่างๆที่มันยากขึ้นล่ะอย่างเช่นความลึกของชิ้นงานความโค้งความเว้ามีค่า R ที่มันค่อนข้างเยอะเราไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือที่ละเอียดเนี่ยวัดได้นี่แหละครับคือเป็นเหตุที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ตัว T scanner เข้ามาช่วยเพราะว่าอย่างแรกเลยคืองานเร็วขึ้นสแกนเป็นไฟล์ TD เสร็จปุ๊บเอาไฟล์ TD ไปใช้งานต่อก็ได้งานปั้นผักดั้งเดิมแล้วศิลปินอาร์ติสต์ต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะทำการปั้นมือจากขี้ผึ้งงานที่เขาต้องการเอาไปใช้เนี่ยเขาต้องการงานองค์พระนี่แหละแต่ว่าต้องการสูงสัก4เมตรหรือบีบให้เล็กแค่เป็นพระห้อยคอเขาก็ต้องใช้ตัว T scanner ในการสแกนจากต้นแบบจริงและเอาไฟล์ TD ตัวนี้ไปใช้งานต่อไฟล์ TD ที่เราพูดถึงนะครับจะขอเกริ่นนิดนึงไฟล์ TD อันแรกเลยครับที่สำคัญเลยคือไฟล์ STL เพราะไฟล์ STL นะครับเป็นไฟล์ที่สามารถนำไปใช้ในองค์กรในอุตสาหกรรมต่างๆที่เป็น TD โลกของ TD จะคุยกันเป็น STL เป็นหลักนะครับเพราะว่า STL สามารถเปิดได้กับทุกโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมออกแบบ TD นะครับอันที่2คือไฟล์ OBJ เนี่ยก็เป็นไฟล์ TD เหมือนกันแต่ OBJ เขาจะมีไฟล์สีของเนื้องาน TD เข้ามาด้วยนะครับ OBJ เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ในการผลิตซะเป็นหลักแต่ OBJ จะเอาไปใช้ในการเวอร์ชวลงานโปรโมทงานโชว์สินค้าเพราะว่าสแกนออกมาสีเนี่ยเขาก็จะมาด้วยเปรียบเทียบกับงานของ STL ไฟล์จะเบากว่าเชฟที่ชัดเจนความละเอียดคมชัดแล้วก็สเกลที่ตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้หลักการก็คือถ่ายภาพออกมาเป็นช็อตๆนะครับคือถ้าเป็นรุ่นที่แบบเป็นแฮนด์เฮลแบบนี้ถือสแกนอย่างเงี้ยเขาก็จะทำงานตลอดเวลาณตอนที่เรากำลังสแกนอยู่ก็คือยิงแสงไปตกกระทบที่วัตถุแล้วแสงจะย้อนกลับมาเข้าไปประมวลผลที่อัลกอริทึมของตัวซอฟต์แวร์ของตัว T scanner เองนะครับ T scanner เนี่ยมีกี่ประเภทใช้งานอะไรยังไงได้บ้างตัวเริ่มต้นของเราเขาเรียกว่า Fix scan นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัว T scanner แบบเนี้ยนะครับแบบ Fix scan เนี่ยเราจะต้องเอาชิ้นงานเนี่ยนะครับวางบนถาดหมุนที่เขามีมาให้จะถ่ายภาพเป็นช็อตเหมาะกับการใช้งานที่ไม่ใหญ่เกินแท่นตัว T scanner ประมาณนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่า LED structure lightคือเป็นสแกนเนอร์ที่มีความละเอียดสูงวัตถุที่ดีสำหรับ LED Structure Light เนี่ยก็คือเป็นงานที่ถูกลบเงามาแล้วนะครับหรือว่าเราจะใช้ตัวนี้ช่วยนะครับก็คือ Powder Spray เป็นสเปรย์ผงแป้งผสมแอลกอฮอล์พ่นไปที่วัตถุนะครับโชว์ให้ดูนะครับอันเนี้ยหลังจากที่เราพ่นเสร็จปุ๊บเราก็รอแห้งสักแป๊บหนึ่งนะครับรอแห้งสักแป๊บหนึ่งงานของเขาจะกลายเป็นสีขาวด้านตัวผิวงานไม่ทำปฏิกิริยาอะไรกับผิวงานนะครับเวลาพ่นเสร็จก็สามารถล้างออกได้แนะนำ LED Structure Light อีกที่เป็นรุ่นถัวเป็นรุ่นที่ดีสำหรับการใช้งานได้นะครับนั่นก็คืออัสการ์โปรเฮดดีตัวนี้อัสการ์โปรเฮดดีเนี่ยนะครับเป็นรุ่น LED Structure Light เหมือนกันแต่ว่ามีแสง LED ที่แรงกว่าตัว SE ค่อนข้างเยอะหมายความว่าตัวนี้เป็นไฮบริด T scanner ด้วยเขาสามารถที่จะถือสแกนแบบนี้ได้
คือสแกนโดยรอบในกรณีงานที่ค่อนข้างชิ้นใหญ่หรือว่าขนาดกลางและตัวเขาเองสามารถที่จะติดกับขาตั้งกล้องได้และใช้โหมดฟลิกสแกนได้เลยทันทีในกรณีที่ต้องการสแกนงานเล็กงานกลางงานใหญ่แล้วอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่ของ iScan SE ก็คือ Advanced Scan C สามารถสแกนงานได้เลนส์กว้างกว่า SE และแสง LED แรงกว่าแสง LED แรงกว่าก็สามารถสแกนงานได้ละเอียดกว่าผิวงานจะชัดกว่านะครับ LED เนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยก็จะเป็นโหมดอุตสาหกรรมเนาะอันเนี้ยใช้งานทั้งอุตสาหกรรมวิศวกรรมศิลปกรรมได้หมดเลยนะครับแต่จริง LED Structure Light เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในทีสแกนเนอร์ที่เป็น intraoral ก็คือสแกนในช่องปากได้ยกอย่างตัวนี้อันเนี้ยคือทีสแกนเนอร์ที่เป็น LED Structure Light เหมือนกันแต่ถูกออกแบบมาให้สแกนในช่องปากนะครับอย่างที่ผมบอกไว้คือในโหมดของ LED Structure Light เนี่ยเขาสามารถสแกนงานได้ละเอียดที่สุดแล้วต่อมาอันที่สองนะครับก็คือโหมดของ Infrared TD Scanner นะครับมันสแกนได้ครอบคลุมค่อนข้างเยอะสแกนได้เร็วกว่า LED แต่เขาไม่สามารถที่จะสแกนได้ละเอียดเท่า LED แต่ความละเอียดก็ได้ประมาณนึงที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับต่อมานะครับอุตสาหกรรมทางเชิงวิศวกรรมเลยเป็นหลักเลยนะครับนั่นก็คือเลเซอร์สแกนเนอร์เวลาเราสแกนงานเนี่ยงานนี้ที่เป็นงานเหล็กมีทั้งสีเหล็กสีดำเงาสะท้อนแสงมีหมดเลยสำหรับงานนี้ถ้าเราเลือกที่จะสแกนงานนี้เนี่ยนะครับรุ่นที่ตอบโจทย์ที่สุดก็คงต้องเป็นเลเซอร์สแกนเนอร์เพราะว่าอะไรเลเซอร์สแกนเนอร์เขาสามารถสแกนได้ทุกวัตถุผิวเลยไม่ว่าจะดำเงาสะท้อนแสงทำได้หมดแต่นะครับแต่คือชิ้นงานนั้นอ่ะจะต้องถูกติดสติ๊กเกอร์มาร์กเกอร์ก่อนไม่งั้นดีเทคจะไม่ได้นะครับเพื่อว่าถ้าเราใช้โหมดสแกนเลเซอร์สแกนเนอร์เมื่อไหร่นะครับผิวงานนั้นจะต้องติดสติ๊กเกอร์มาร์กเกอร์แบบนี้เท่านั้นไม่งั้นไม่สามารถใช้โหมดเลเซอร์สแกนเนอร์ได้เพราะว่าโหมดเลเซอร์สแกนเนอร์ส่วนใหญ่แล้วนะครับในอุตสาหกรรมจะใช้กันเช่นอุตสาหกรรมเครื่องบินอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อุตสาหกรรมการผลิตโมลด์แม่พิมพ์นะครับอันนี้เป็นหลักเลยแต่ว่าตัวฟิสิกส์คอมโบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ใช้โหมดเลเซอร์ได้อย่างเดียวของเขาตัวนี้เขาบอกคอมโบหมายความว่าเขามีโหมดอินฟราเรดด้วยนะครับอินฟราเรดตัวนี้ก็จะเหมือนตัวไอสตาร์เหมือนกันแต่เขาจะเป็นอินฟราเรดที่เร็วและแรงกว่าตัวไอสตาร์หลายเท่านะครับได้ทุกวัตถุผิวแต่ถ้าเป็นอินฟราเรดอย่างที่บอกไว้นะครับอินฟราเรดสแกนงานเงาไม่ได้แพ้เงาถ้าเงามาคือแย่เลยก็กลับไปใช้เลเซอร์สแกนนะครับแล้วถ้าอินฟราเรดก็คือสแกนงานดำได้สแกนคนได้สแกนอะไรได้หมดนะครับแต่ความละเอียดนะครับตัวเนี้ยสำหรับฟิสิกส์คอมโบเนี่ยเขาสแกนได้ค่อนข้างละเอียดมากถ้าอยู่ในโหมดเลเซอร์สแกนสูงสุดที่10ไมครอนต่อชิ้นงานแล้วจะมีอีกรุ่นนึงที่เป็นรุ่นน้องของตัวฟิสิกส์คอมโบนะครับชื่อ iScan 10X ตัว 10X ก็เป็นตัวรุ่นที่ขายดีของเราเป็นรุ่นน้องตัวนี้แล้วกันเขาจะมีโหมดอยู่2โหมดตัว 10X เขาจะมีโหมดที่เป็น LED นะครับแล้วก็โหมดเลเซอร์สแกนนะครับแต่ความละเอียดเขาจะสู้ตัวฟิสิกส์คอมโบยังไม่ได้นะครับพวกนี้คือเป็นรุ่นที่รุ่นน้องกันราคาต่างกันที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นทีสแกนเนอร์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์เชิงอุตสาหกรรมเชิงเพอร์ซันนอลนะครับสแกนเนอร์อีกหลายประเภทเช่นอาร์มบอทก็คือตัวทีสแกนเนอร์เนี่ยติดอยู่กับแขนกลแล้วก็เอาไว้ใช้เช็ค QC นะครับไว้ QC QA กับตัวแหล่งผลิตนะครับหรือจะเป็นโฟโตแกรมเมทรีนี่ก็คือเป็นการใช้กล้อง DSLR เนี่ยถ่ายภาพให้ครบ360องศาทุกๆมุมทุกๆอันเดอร์แล้วเอาภาพที่เราถ่ายเนี่ยไปเจนเป็น 3D ได้แต่ก็จะบอกตรงๆว่าถ้าเป็นโฟโตแกรมเมทรีงานก็จะละเอียดไม่เท่ากับ3D scanner ที่เป็น 3D scanner เพียวๆแบบนี้แต่กลับกันข้อดีข้อเสียต่างกันโฟโตแกรมเมทรีเขาจะได้รูปภาพสีที่ค่อนข้างสวยแต่ปิดสีไปเห็นแต่ผิวงานที่เป็นผิวงาน 3D จริงๆอ่ะจะละเอียดไม่เท่าพวก 3D scanner พวกนี้นะครับต่อมาสแกนเนอร์ระดับงานก่อสร้างนะครับงานก่อสร้างเนี่ยจริงๆก็ใช้ 3D scanner นะเช่น LiDAR 3D scanner อันนี้เป็นประเภทละเป็นเครื่องสแกนเนอร์แบบนึงนะครับที่เดินถือหรือว่าถ่ายภาพเหมือนกันนะครับแต่เขาจะเอาที่เป็นไฟล์ point cloud ของ 3D ไปใช้งานต่อเช่นงานออกแบบวัดออกแบบบ้าน 3D scanner ชนิดนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้สแกนงานกว้างๆนะครับไม่ได้ต้องการความละเอียดสูงเหมือนสแกนงานแบบเนี้ย
นะครับจะให้ไปใช้ LiDAR ก็คงไม่ได้นะครับ LiDAR เขาออกแบบมาเพื่อสแกนกว้างๆสแกนเห็นโครงสร้างเพื่อที่จะเอาโครงสร้างไปวาดงานไปวาดแบบไปออกแบบการวางแผนออกแบบการจราจรเข้าออกออกแบบความสูงความยาวออกแบบสตรัคเจอร์ออกแบบสเต็งของตึกนู่นนี่นั่นนะครับก็มีหนึ่งตัวเสริมนะครับก็คือแอปพลิเคชัน 3D Scanner หมายความว่าอะไรหมายความว่าเดี๋ยวนี้ยุคสมัยเนี่ยครับค่อนข้างที่จะพัฒนาไปได้เร็วไปได้ไกลนะครับจะมีแอปพลิเคชันบางตัวที่อยู่ในไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ก็ตามแต่เขาสามารถที่จะใช้ตัวมือถือเนี่ยสแกนกับวัตถุจริงได้เลยนะครับซึ่งทางเราเนี่ยบอกตรงว่าเรามีประสบการณ์ที่สแกนเนอร์มาระดับหนึ่งเราก็ลองมาแล้วถ้ามองถึงคุณสมบัติทางกายภาพก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำในการใช้งานแต่ถามว่ามีไหมมีแล้วแล้วก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตน่าจะเป็นยังไงโอเคครับในหัวข้อต่อมาเราจะมาพูดกันว่า 3D Scanner เนี่ยใช้ทำงานอะไรได้บ้างอันแรกเลยคือ 3D Scanner ใช้ทำงานที่เรียกว่า Reverse Engineering ได้หรือว่าภาษาไทยง่ายๆเลยวิศวกรรมย้อนรอยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ 3D Scanner สแกนตัวชิ้นงานเนี้ยแล้วเอาไฟล์ไป Reverse ได้ Reverse คือเราจะเปิดไฟล์ 3D และทำการวาดใหม่การวาดใหม่เนี่ยนะครับโดยการอ้างอิงจากไฟล์สแกนที่ได้นะครับคือวิศวกรรมย้อนรอยนั่นคือสแกนเพื่อซ่อมแซมงานเดิมให้กลับมาได้นะครับอันต่อมานะครับอันที่2อันนี้จะอยู่ในพูดง่ายคือตรวจวัดแหละนั่นคือ QA หรือ QC นั่นแหละนะครับก็คืองาน Inspection Control หมายความว่าเราสแกนชิ้นงานหนึ่งที่ออกจากลายผลิตเข้ามาสแกนชิ้นงานที่ออกจากลายผลิตเข้ามาสแกนแล้วเอาไฟล์ที่ได้นะครับไปประมวลผลกับไฟล์แคปที่เรามีอยู่นะครับเพื่อดูความแตกต่างกันว่างานที่ได้สแกนออกมาแล้วเอาไปเทียบกับไฟล์แคปของจริงมันมีความแตกต่างในส่วนของตรงไหนบ้างอันที่3งานฟรีฟอร์มงานแบบนี้นะครับอย่างที่พูดเกิดมาช่วงแรกก็คือถ้าเราต้องการที่จะทำงานนี้กัดโฟมงานนี้สูงสัก4เมตรนะครับคงไม่มีใครไปปั้นมือตั้งแต่ต้นสูง4เมตรเนาะเราแค่ปั้นมือจากของจริงอ่ะอันแค่นี้แล้วสแกนใช้ที่สแกนเนอร์สแกนไฟล์เอาไฟล์ไปขยายใหญ่แล้วไปกัดโฟมเป็น CNC เป็น 3D Printing นะครับทำได้หมดเลยงาน 3D 2D อันนี้น่าสนใจมากนะครับไฟล์ 3D เราสามารถที่จะเอาไปแปลง 2D ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เห็นชัดคือสแกนทำเพื่อทำพรมรถยนต์นะครับพรมรถยนต์ทำยังไงก็คือสแกนจากพื้นรถจริงๆเนี่ยเพื่อที่จะเอาเส้นขอบเส้นเชฟเส้นของเชฟไปแปลงออกเป็นเส้นนะครับซึ่งมันต้องพึ่งพา 3D ก่อนถ้าเราไม่พึ่งพา 3D มันก็จะทำงานค่อนข้างลำบากเราสแกนเพื่อมันเป็น 3D แล้วก็เอาไปตีเส้นบนผิว 3D อีกทีนึงเพื่อเอาเส้นตรงนั้นไปใช้งานเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็คือเอาสแกนจากงานจริงสแกนจากมวลปั้นจริงเพื่อที่จะเอาเชฟผิวหน้าไปแบ่งเส้นเพื่อตัดทำเย็บทำหนังโอเคอันต่อมาอุตสาหกรรมเมดิคอลได้นะครับหมายความว่าอะไรยกตัวอย่างง่ายๆคนแขนหักสามารถที่จะสแกนแขนคนหรืออาสแกนขาหักหรืออะไรเงี้ยเพื่อที่ทำเฟือกออกแบบเฟือกที่มันจะฟิตติ้งกับตัวแขนเองพอดีได้สแกนขาคนที่ขาดเพื่อไปออกแบบขาเทียมต่อมาเดนทิสตี้ก็อย่างที่บอกอันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวสแกนในช่องปากอันนี้ก็เรียกว่า 3D Scanner เหมือนกันสแกนในช่องปากสแกนเพื่อเอาไฟล์ฟันไปทำครอบทำวีเนียทำคราวทำได้หมดเลยนะครับถ้าเป็น 3D Scanner ที่เป็นสแกนในช่องปากในหมวดของงานแพคเกจจิ้งมองเห็นภาพชัดเลยก็คืองานแวคคัมฟอร์มมิ่งสแกนงานโมนลูกโมนจริงๆโมนที่ใกล้จะเสียใกล้จะแตกแล้วไม่รู้จะออกแบบจะเก็บไฟล์มันไว้ยังไงเผื่อถ้าเกิดความเสียหายกับโมนจริงขึ้นมาเราจะได้คำนวณทันแล้วก็สามารถออกแบบได้ตรงตามโมนลูกเดิมที่เขาแตกหรือเสียหายมายกอย่างสแกนขวดน้ำขวดสบู่นะครับได้ตัวอย่างจากลูกค้าประเทศอื่นมาต่างประเทศมาเขาสแกนตัวไฟล์ขวดแล้วเอาไฟล์ขวดเป็น reverse engineering นะครับไปเข้างานแล้วก็เขียนใหม่จากเดิมที่เขียนแคป1วันเต็มเหลือเขียนแค่สองชั่วโมงกับงานนั้นทำงานได้เร็วขึ้นทำงานได้ไวขึ้นลดคอร์ได้มากขึ้นครับอันสุดท้ายเลยนะครับก็คืองาน AR VR เป็นงานที่ไม่ได้เน้นการผลิตแต่เขาจะเน้นเป็นทางงานโชว์เป็นหลักก็คือสแกนคนสแกนสิ่งของสแกนผลิตภัณฑ์เอาไปขึ้นโชว์บนเว็บไซต์เพื่อที่สามารถให้ลูกค้าหมุนดูชิ้นงานนั้นได้การเวอร์ชวลก็คือพื้นที่
สแกนพื้นที่แล้วเอาพื้นที่นี้ไปเป็นสเปซในเกมในผลิตภัณฑ์สินค้าบนพวกห้างสรรพสินค้าเลยก็ทำได้สรุปให้ฟังว่าจริงๆแล้วการเลือกใช้งาน 3D scanner เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ว่าเลือกยากอะไรมันเป็นอะไรเป็นหลักต้องบอกงี้เราก็ต้องดูความถี่ของงานเราเป็นหลักว่าความถี่ของงานเราอ่ะมันคืออะไรการอธิบายในวันนี้เพื่อต้องการที่จะให้ความรู้ที่เอาไว้ใช้งานกันได้จริงนะครับแล้วก็ถ้าสมมติมีปัญหาติดต่อสอบถามเนี่ยเพื่อต้องการปรึกษาการใช้งาน 3D scanner ต้องการที่จะใช้เครื่องรุ่นไหนได้บ้างนะครับต้องการที่จะซื้อ 3D scanner เนี่ยปรึกษาเราได้นะครับ 3D Digital Fabrication วันนี้ขอขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ